ผมจะบอกคนไข้ผมเสมอครับว่าคนเป็นเบาหวานสามารถกินได้ทุกอย่างบนโลกนี้รู้ว่ากินเท่าไหร่ต้องพออยากกินเค้กใช่ไหมกัดคำหนึ่งพอได้หรือเปล่าจริงหรือเปล่าที่คนเป็นเบาหวานห้ามกินของหวานไม่จริงนะครับคนผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยสามารถกินของหวานได้แต่ว่าต้องจำกัดปริมาณเนาะรู้ว่ากินเท่าไหร่แล้วควรพอนะครับสำหรับค่าน้ำตาลที่สูงมากเกินไปหรือว่าต่ำมากเกินไปนะครับทั้ง2 อย่างเนี่ยส่งผลเสียต่อผู้ป่วยเบาหวานแน่นอนครับน้ำตาลสูงมากเกินไปอย่างเช่นสูงไปที่200 300นะครับอันนั้นก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเหมือนมีน้ำตาลสูงไปปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยขาดน้ำได้อันตรายถึงชีวิตนะครับอีกแง่นึงถ้าเกิดน้ำตาลต่ำเกินไปถ้าเกิดเจาะน้ำตาลมาแล้วน้อยกว่า70เนี่ยก็จะมีหน้ามืดใจสั่นวิววิวหิวข้าวบางคนถึงขั้นหมดสติเสียชีวิตได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งสูงเกินไปและต่ำเกินไปไม่ดีสำหรับผู้เป็นเบาหวานครับสำหรับช่วงเทศกาลเฟสติฟอย่างนี้นะครับผมมีรายการของหวานที่มาแนะนำให้ทุกคนได้มาทำกันนะครับหน้าตาสดใสสตรอเบอรี่ออเรนจ์ครับเป็นพุดดิ้งส้มสตรอเบอรี่นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากใช้สตรอเบอรี่จะสามารถใช้ผลไม้อะไรก็ได้ทดแทนได้นะครับก็เดี๋ยวลองไปทำดูเลยนะครับ Eat with Dr. Strawberry Orange Cup ครับป่ะแล้วมานะครับวันนี้ผมทำสตรอเบอรี่ออเรนจ์ครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆสีสันสวยงามเหมาะกับเทศกาลที่แบบว่าเฟสติฟแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันนะครับอันแรกเลยก็คือจะเป็นผงเจลาตินนะอันนี้ก็ไว้ทำให้ตัวพุดดิ้งเนี่ยเซตตัวนะครับต่อไปเป็นนมไขมันต่ำนะครับเป็นนมจืดเนาะไม่มีน้ำตาลนะครับผู้ป่วยเบาหวานกินได้อันนี้ผมใช้ถ้วยครึ่งของนมนะครับต่อไปเป็นน้ำส้มเข้มข้นใช้ครึ่งถ้วยนะครับก็จริงๆแล้วเราสามารถปรับปริมาณได้ตามที่ต้องการเลยถ้าเกิดไม่อยากให้ได้หวานเยอะเกินไปก็ปรับปริมาณลงได้สตรอเบอรี่นี่ก็ถ้าผลเล็กๆเนี่ยจริงๆมีคาร์โบไฮเดรตอยู่ไม่กี่กรัมเท่านั้นเองที่เลือกใช้สตรอเบอรี่เนี่ยเพราะว่าเราสามารถที่จะจำกัดปริมาณได้เรากินแค่1-2ผลนะครับอันนี้เป็นใบสะระแหน่นะครับเอาไว้ตกแต่งวานิลลาเอ็กซ์แทรคไว้เพิ่มกลิ่นนะครับจริงๆใช้กลิ่นอะไรก็ได้กลิ่นอัลมอนด์กลิ่นวานิลลาอะไรก็ได้เลยแล้วก็ใช้น้ำเย็นแล้วก็มีน้ำเดือดนะครับสำหรับในการบลูมเจลาตินเราจะมาหั่นสตรอเบอรี่ก่อนนะครับหั่นตามแนวนี้เลยนะหั่นเป็นบางๆนะครับไว้ตกแต่งสวยงามจริงๆแล้วผลไม้ทุกอย่างมีน้ำตาลหมดเลยแต่ถ้าเกิดเราสามารถกินแล้วเราก็จำกัดปริมาณได้เนาะอย่ากินเยอะเกินไปยังไงก็สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ต่อไปเราจะมาบลูมเจลาตินกันนะเจลาตินนะครับก็จะใช้เจลาติน1ส่วนน้ำเย็นเนี่ย5ส่วนนะครับอันนี้ผมใช้เจลาตินครึ่งซองน้ำเย็น250 cc นะอันนี้ก็รอให้เจลาตินบลูม5นาทีนะครับในระหว่างที่รอเจลาตินบลูมนะครับผมจะพูดเกี่ยวกับค่าน้ำตาล2ค่าค่าน้ำตาลแรกคือค่าน้ำตาลระหว่างวันจะบอกว่าเวลานั้นณจุดนั้นมีค่าน้ำตาลเท่าไหร่อย่างเช่นคุณหมอโดยทั่วไปนะครับถ้าเกิดเจาะน้ำตาลก่อนกินอาหารเช้าเราจะอยากได้น้ำตาลที่ไม่เกิน130เป็นค่าที่พอเหมาะอีกค่านึงคือค่าน้ำตาลสะสมค่าน้ำตาลสะสมคืออะไรค่าน้ำตาลสะสมเนี่ยคือค่าน้ำตาลโดยเฉลี่ยที่บอกว่า3เดือนที่ผ่านมาคนไข้มีน้ำตาลสูงมากน้อยแค่ไหนโอเคต่อไปเราก็จะเอาน้ำร้อนใส่เข้าไปเลยค่อยๆใส่เข้าไปนะครับแล้วก็น้ำส้มเข้มข้นนะครับแล้วก็คนให้เจลาตินมันเริ่มละลายตัวผมก็จะแต่งกลิ่นด้วยวานิลลาเอ็กซ์แทรคนะครับให้มีกลิ่นวานิลลาหอมๆนิดนึงใช้สัก1ช้อนชาก็พอนะอย่าใช้เยอะนะครับอย่างที่ผมบอกจริงๆใช้กลิ่นอะไรก็ได้เลยกลิ่นมะลิกลิ่นอัลมอนด์กลิ่นอะไรได้เลยตามสบายเลยต่อไปนะครับเราก็เอาไปใส่ถ้วยนะครับเพื่อไปแช่เย็นเลือกถ้วยสวยงามตามต้องการเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสตรอเบอรี่ที่เราตักไว้เนี่ยไปแต่งข้างหน้าของพุดดิ้งอีกทีนึงนะครับตอนที่เขาเซตตัวแล้วแช่ตู้เย็นครับ2ชั่วโมงต่อไปเราก็เอาสตรอเบอรี่ที่เราหั่นซี่บางๆเนี่ยมาตกแต่งบนข้างหน้าของพุดดิ้งได้เลยครับ
เราก็เสร็จไปแล้วนะครับกับสตรอเบอรี่ออเรนจ์พุดดิ้งนะครับหน้าตาสีสันสวยงามใครทำแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์แชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ Eat with Doctor กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอพิโซดต่อไปจะเป็นยังไงติดตามชมนะครับ